วัสดีครับ OC Music นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าบูทุกไอ้บูทรานอะคูสติกนะครับที่ติดในกีตาร์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นดับเบิล OS 1ถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำหรับชาร์จสถานเลยนะครับเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปเจาะเหมือนสมัยก่อนนี้เราต้องเจาะตู่นะครับที่สถานต้องดึงฐานออกอะไรวุ่นวายตรงนี้เดี๋ยวนี้รุ่นตัวใหม่นี้เสียบตรงนี้ได้เลยตัวแรกนะครับเรามาดูกันก่อนเลยฟังก์ชันตัวแรกถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นที่ไมค์นะครับว่าเราจะใช้ไมค์หรือเปล่านะครับเสียงของไมค์ที่ออกจากภาคอะคูสติกไอ้ไม่ภาคทางอะคูสติกเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนอันนี้ตรงเนี้ยคือเปิดมากหรือน้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราได้ไล่ทีเดียวเพราะว่ามันเซฟได้ด้วยนะครับไมค์เราเปิดมากหรือน้อยอยู่ที่ตรงปุ่มสีเขียวถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไปก็ได้นะครับปิดไปนี่ก็คือวอลลุ่มเราที่เราจะเปิดใช้สำหรับตัวลำโพงในทางอะคูสติกนะครับตัวที่2ก็จะเป็นดีเลย์นะครับข้างดีเลย์พอเราเปิดปุ๊บก็จะมีดีเลย์แล้วก็สามารถตั้งดีเลย์ได้จะเอามากหรือน้อยแค่ไหนแล้วแต่เรานะครับดีเลย์จบไปนะฮะตัวที่3นะครับเป็นภาคของรีเวิร์บก็คอรัสนะครับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแสงแป๊บนึงอ๋อเป็นรีเวิร์บก่อนก็เป็นคอรัสก่อนถูกแล้วปล่อยตัวอยู่ข้างล่างตัวนี้เป็นคอรัสนะครับเราเปิดมากหรือน้อยก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกหมุนเอาตรงนี้ได้เลยนะครับมากหรือน้อยนะครับแล้วก็สามารถเซฟได้นะครับพอเรากลับมาเล่นเนี่ยมันก็จะมีคอรัสเท่าที่เราตั้งเอาไว้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นรีเวิร์บนะครับแล้วก็เปิดปุ๊บมันก็มีรีเวิร์บเต็มก็แล้วแต่เรานะครับเราจะตั้งขนาดนี้ก็ได้ครับขนาดนี้ก็ได้แล้วก็เซฟไว้เซฟก็กดตัวนี้ครับตรงกลางเนี่ยตัวนี้มันจะดีตรงอย่างนึงก็คือตัวนี้เป็นตัวบลูทูธเราสามารถเชื่อมบลูทูธต่อลำโพงหรือต่อกับมือถือได้นะครับต่อเข้าแบบนี้นะครับเราก็เกิดเปิดตัวบลูทูธในมือถือเรานะครับเอาไว้สำหรับอะไรสำหรับที่เราจะมีแบ็คกิ้งแฮกหรือการเล่นของเราเราก็มีสำหรับเปิดเพลงจากมือถือเป็นแบ็คกิ้งแฮกเล็กๆเปิดเพื่อเล่นคู่กับการเล่นของเราได้ในการซ้อมนะครับก็มีประมาณนี้ฟังก์ชันนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าทรานอะคูสติกเนี่ยลำโพงมันจะเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับเหมือนที่เราเปิดเพลงนี่แหละมันก็ดังคือดังประมาณนี้อ่ะมันก็จะดังประมาณนี้นะครับมันถ้าเราเอฟเฟกต์เหมือนกันที่เราใส่เข้าไปแต่ตัวเนี้ยคือที่ผมติดด้านนี้ไม่ใช่ติดผิดนะครับคือเจ้าของกีตาร์เขาเป็นคนถนัดซ้ายเพราะฉะนั้นมันเลยต้องติดฝั่งนี้นะครับแต่ปกติแล้วทั่วไปก็จะมาติดกันฝั่งนี้นั่นแหละเขาเล่นขวานะครับแต่คนนี้เขาเล่นซ้ายก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถทำงานได้เลยเสียบแจ็คก็จะออกตู้เดี๋ยวผมไปเสียบให้ดูออกตู้เนี่ยมันจะชัดกว่าเราจะได้เห็นภาพชัดกว่าเพราะว่าตัวทรานอะคูสติกจริงๆมันเป็นลำโพงเล็กๆเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ลำโพงใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะมาออกมาไม่ชัดอยู่แล้วเดี๋ยวผมต้องมันหลายขั้นตอนนิดนึงเดี๋ยวขอโทษนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้เวลาเราเล่นเราก็ต้องเล่นฝั่งนี้นี่คือแต่ว่าภาคธรรมดาก่อนนะเรามันก็มีดีเลย์ที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อกี้หรือว่าจะเป็นตัวเอาอย่างนี้เราปิดดีเลย์ก่อนแล้วกันสมมติว่าเราปิดดีเลย์ไปนะครับดีเลย์ผมไม่เอาละผมเอาแค่นี้นะมันก็จะไม่มีแต่เราสามารถเซฟได้นะครับหรือว่าเราอยากเซฟเอาคอรัสเยอะๆเราก็เปิดคอรัสไปเราชอบเป็นคนชอบคอรัสแล้วเราก็เซฟก็กดปุ่มตัวนี้ปั๊บมันก็จะเซฟให้นะครับคอรัสก็จะแกว่งหมดเลยไม่เอาลำโพงนะครับแอมเนี่ยมันจะดังไม่เยอะนะครับหลายๆคนอย่าไปคิดว่าอย่าไปดู YouTube แล้วคิดว่ามันดังลั่นนะครับไอ้นั่นเขาทำรีวิวให้ดูว่ามันมีมากขนาดไหนแต่ความเป็นจริงแล้วคือลำโพงมันเล็กๆนิดเดียวเองมันก็ได้ความฉ่ำๆประมาณเล่นละมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเล่นแล้วเปล่าๆแล้วมีเอฟเฟกต์อยู่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ราคาตัวนี้ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับ 2,200 บาทรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเฉพาะที่ร้าน OC Music นะครับ
สาขาจันทบุรีเท่านั้นสาขาภูเก็ตติดไม่ได้นะครับต้องมาที่สาขาจันรวมแล้ว 2,200 บาทตัวนี้รวมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคสนใจจะเข้ามาลองหรือเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับที่ร้าน OC Music หรือว่าจะเอาไปติดตั้งเองก็ได้ครับราคา 2,200 เหมือนกันครับแต่ถ้าผมติดตั้งให้ผมจะติดตั้งให้ฟรีนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับผม